สวัสดีครับนักศึกษาครับในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับคอนเซปต์ของไอตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์จูนนิ่งนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้นะครับว่าไอตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นพารามิเตอร์ซึ่งไม่ได้นะครับมีการปรับโดยอัตโนมัตินะครับเราจำเป็นจะต้องเลือกพารามิเตอร์มานะครับเพื่อมาใช้ในการรันโมเดลของเรานะครับทั้งนี้นะครับ performance ของไอตัว deep learning นะครับตัวโมเดลของ deep learning นั้นขึ้นอยู่กับการเลือกของ hyper parameter เป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับเรามีนะครับไอตัว hyper parameter หลายตัวมากนะครับจากการที่เราได้เรียนนะครับในโมดูลตัวนี้มานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว hyper parameter นั้นนะครับที่เราจะต้องทำการเซตนะครับก็ประกอบไปด้วยตัว learning rate นะครับซึ่งตัว learning rate ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกนะครับว่านะครับเราจะสามารถเข้าจุดออพติมัมนะครับตัวเทรนนิ่งของเรานั้นจะใช้เวลานะครับมากหรือเวลาน้อยแล้วก็ไอผลที่เราได้จากนะครับการนะครับการเทรนนิ่งนั้นนะครับมันเป็นนะครับโมเดลที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตัวพารามิเตอร์ของค่านะครับ exponential weighted average นะครับหรือไอตอนที่เราทำโมเมนตัมนะครับก็คือค่าเบต้าตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะเซตเป็น 0.9 นะครับ 0.9 แบบที่นะครับเราเรียนกันไปนะครับนอกจากนี้นะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราจะต้องเซตนะครับก็ยังมีนะครับพารามิเตอร์ที่ใช้ในอดัมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไอตัวเบต้า1เบต้า1ก็คือนะครับพารามิเตอร์เดียวกับไอตัวโมเมนตัมเนี่ยแหละก็คือ 0.9 นะครับไอตัวเบต้า2นะครับก็คือเป็นพารามิเตอร์ซึ่งใช้กับไอตัว RMS popนะครับซึ่งเราก็อาจจะเซตเป็น 0.999 หรือ 0.99 แล้วแต่นะครับขณะเดียวกันนะครับไอตัวซึ่งนะครับเราจะใช้ในนะครับตัว RMS POP นะครับเพื่อไม่ให้มีการหารด้วย0นะครับตอนทำที่ไบตอนทำ bias correction อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะเซตไว้นะครับเป็นค่าเล็กๆค่าหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเราก็เซตอยู่นะครับค่าประมาณ10^-8นะครับนอกจากนี้นะครับจำนวนเลเยอร์ของโมเดลของเราก็ยังเป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วยนะครับเราจะใช้5โมเดลใช้10โมเดลใช้20โมเดลเหล่านี้นะครับมันเป็นนะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ซึ่งเราจะต้องตัดสินใจนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีจำนวนโนดนะครับจำนวนโนดที่อยู่ในแต่ละเลเยอร์นะครับจะมีกี่โนดนะครับอันนี้ก็เราจะต้องตัดสินใจในการที่จะนะครับจะตัดสินใจที่ว่าเราจะเลือกนะครับว่าแต่ละโนดแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับจะมีจำนวนโนดหรือจำนวนนิวรอนเท่าไหร่นะครับไอตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวต่อมาที่เราจะต้องเซตก็คือตัว learning rate decay ใช่ไหมฮะตอนที่เราจะทำเราจะมีการปรับนะครับตัวอัลฟาหรือ learning rate นี้นะครับให้มันเป็นลงมาโดยอัตโนมัตินะครับนะครับตามกับนะครับจำนวน epoch ที่เราเทรนแบบที่เราเรียนกันไปถูกไหมฮะยิ่ง epoch ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ค่า learning rate มีค่าสูงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับในแต่ละ epoch ที่ไปเนี่ย learning rate ก็จะลดลงนะครับโดยที่ลดลงนะครับเป็น rate นะครับขึ้นอยู่กับ learning rate decay ที่เราจะให้มันลดลงซึ่งไอ้ค่าตัวนี้นะครับไอ้ค่าตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตเท่าไหร่เหมือนกันนอกจากนี้นะครับไอ้ตัว mini batch size ที่เราจะเอามาใช้นะครับในการที่จะแบ่งนะครับ data set ออกมานะครับให้เป็นนะครับ mini batch size ขนาดเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่น mini batch size จะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับ64นะครับหรือ128หรือ256หรือ512อย่างเงี้ยนะครับขนาดไซส์เนี่ยเราก็จะต้องทำการลองแล้วก็ลองเซตดูนะครับลองเซตดูนะครับทั้งนี้นะครับจากไฮเปอร์พารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เราจะเป็นต้องเซตนั้นเราพบว่าไอตัวที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของการเทรนไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์คของเราที่จะให้ได้โมเดลที่ดีนั่นก็คือตัว learning rate นะครับก็คือตัวอัลฟาตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญที่สุดลองลงมาก็คือจำนวนนะครับนิวรอนนะครับจำนวนนิวรอนนะครับที่อยู่ในนะครับแต่ละเลเยอร์ไอ้ตัวนี้ก็สำคัญรองลงมาซึ่งส่งผลต่อนะครับส่งผลต่อ performance ของไอ้ตัวนิวรอนเน็ตเวิร์คของเรานะครับลองลงมาตามลำดับก็คือตัวพารามิเตอร์โมเมนตัมตัวเบต้านะครับจากนั้นก็มินิแบตไซส์นะครับมินิแบตไซส์นี่ก็จะส่งผลว่า performance เรานะครับจะดีขนาดไหนนะครับจำนวนเลเยอร์ก็นะครับลองลงมาอีกนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ learning rate decay เราจะเห็นได้ว่านะครับเรามี
เซตของตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์หลากหลายตัวคำถามคือว่านะครับเราจะเลือกตัวไหนนะครับเราจะเลือกตัวใดนะครับเพื่อที่จะเอาไปทดลองกับไอตัวโมเดลของเราแล้วมันให้ได้ผลดีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามีอยู่แค่2พารามิเตอร์ก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดเรามีแค่2พารามิเตอร์นะครับสมมติว่านะครับพารามิเตอร์ของเรานั้นนะครับประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ตัวที่1นะครับซึ่งพารามิเตอร์ตัวที่1นั้นสมมติว่าเป็น learning rate นะครับอีกพารามิเตอร์นึงนะครับคือพารามิเตอร์ตัวที่2สมมติว่าเป็นนะครับ epsilon นะครับการที่เราจะนะครับเลือกพารามิเตอร์วิธีแรกนะครับก็คือวิธีซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเลือกพารามิเตอร์แบบกริดนะครับแบบกริดกริดนี้ก็คือเรานะครับเราจะนะครับแบ่งพารามิเตอร์ออกมาเป็นนะครับจุดเป็นกริดตามจุดแบบที่นักศึกษาเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับเวลาเราสุ่มพารามิเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะนะครับเว้นนะครับช่วงระยะห่างของค่าพารามิเตอร์อาทิเช่นของอัลฟาเนี่ยนะครับเราก็จะเว้นช่วงห่างของพารามิเตอร์เนี่ยเท่าๆกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับในการสุ่มนะครับพารามิเตอร์นะครับเอปซิลอนนั้นเราก็จะเว้นช่วงห่างของพารามิเตอร์เอปซิลอนเท่าๆกันด้วยนะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมดนะครับเราแบ่งนะครับช่วงของพารามิเตอร์เนี่ยนะครับเรนจ์เนี่ยเราจะสุ่มมาทั้งหมด5จุดโดยที่แต่ละ5จุดนั้น1 2 3 4 5ซึ่งในแต่ละ5จุดนั้นก็ห่างเท่าๆกันนะครับสำหรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวที่1พารามิเตอร์ตัวที่2นั้นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็1 2 3 4 5ฉะนั้นเนี่ยเราจะได้นะครับทั้งหมด25เซตนะครับ25ชุดจากนั้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาไอ้ในแต่ละชุดเนี่ยนะครับไปเซตอย่างตัวนะครับนิวรอนเน็ตเวิร์คของเรานะครับเราก็จะไปเซตในนิวรอนเน็ตเวิร์คของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอสฟังก์ชันนะครับว่าไอ้ตัวไหนต่ำสุดแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวที่ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยapproach นะครับ approach ในการเลือกแบบนะครับกริดนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้นะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ทราบว่าจริงๆแหละพารามิเตอร์แบบไหนนะครับพารามิเตอร์แบบไอตัวไหนเนี่ยมันดีที่สุดกันแน่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปนะครับแบ่งเป็นกริดลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการจำกัดนะครับมันจะเป็นการกำจัดนะครับไอตัวเลือกของพารามิเตอร์ของเรามากเกินไปนะครับการแบ่งตัวนี้นะครับมันแบบที่อาจารย์เขียนไว้นะครับก็คืออย่างไรก็ดีเราไม่แนะนำให้ใช้การแบ่งแบบกริดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าไหนนะครับในสเปซของเซตนะครับของพารามิเตอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับที่จะให้ผลนะครับดีที่สุดดังนี้ในการแบ่งแบบกริดแบบลักษณะนี้มันคือการฟิกมากเกินไปนะครับมันการแบ่งแบบกริดนั้นเป็นการฟิกมากเกินไปทำให้เราจำกัดค่าที่เป็นไปได้นั้นอยู่ที่การแบ่งกริดเท่านั้นใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสุ่มพารามิเตอร์แบบนี้นะครับแบบกริดเนี่ยจึงไม่นิยมเขาทำแบบไหนครับสุ่มเลยครับนะครับสุ่มเลือกเลยนะครับเป็นสุ่มเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่ทราบจริงๆว่านะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับที่จะให้ผลดีที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับในบางครั้งนะครับเราอาจจะนะครับใช้วิธีนะครับการเสิร์ชหานะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์แบบหยาบไปละเอียดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะสุ่มนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์บริเวณนี้กับอาจจะสุ่มไฮเปอร์พารามิเตอร์บริเวณนี้ปรากฏว่าจากการสุ่มแล้วการใช้นะครับการลองเนี่ยผลปรากฏว่านะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์บริเวณนี้นะครับตอนแรกเราอาจจะสุ่มแบบหยาบๆก่อนนะครับอาจจะสุ่ม 3-4 จุดแล้วก็ลองรันดูปรากฏว่านะครับใน area ที่เป็นสีนะครับเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันให้ผลของ cost function ต่ำกว่าไอ้สีแดงนะครับอย่างนี้ก็แสดงว่านะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าบริเวณนี้นะครับบริเวณที่นะครับล้อมรอบด้วยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยมีความน่าจะเป็นนะครับมีความน่าจะเป็น
ที่จะมีตัว Hyper Parameter ซึ่งจะให้ค่านะครับสำหรับการไปรัน Neural Network หรือ Deep Learning เนี่ยได้ผลดีขึ้นนะครับจากการเซตนะครับการหาพารามิเตอร์แบบหยาบๆเราก็หาเริ่มหาละเอียดมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มหาพารามิเตอร์แบบละเอียดมากขึ้นก็คือคราวนี้พารามิเตอร์แต่ละตัวก็จะนะครับแต่ละชุดแต่ละเซตนั้นนะครับก็จะหานะครับในเซตที่มันใกล้กันมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะทำนะครับการหาไฮเปอร์พารามิเตอร์แบบนะครับขั้นลำดับแบบไฮเออร์คีก็ได้นะครับนั่นก็คือนะครับตอนแรกก็จะหาหยาบๆก่อนดูว่าบริเวณไหนนะครับที่ไฮเปอร์พารามิเตอร์นั้นมันให้ค่าคอสฟังก์ชันที่ต่ำจากนั้นนะครับเราค่อยไปนะครับถ้าเกิดเราไอดีนติฟายได้ว่าแอเรียตัวไหนนะครับมีความน่าจะเป็นสูงนะครับเราก็ค่อยไปนะครับนะครับเสิร์ชหาพารามิเตอร์นะครับแบบละเอียดอีกทีหนึ่งในบริเวณนั้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับที่เราโชว์ให้เห็นนั้นมันเป็นแค่นะครับตัวอย่างแบบง่ายๆนั่นก็คือเรามีแค่2พารามิเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีหลายพารามิเตอร์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีพารามิเตอร์ที่มากกว่า3นัดมากกว่า2ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราอาจจะเป็นพารามิเตอร์นะครับเป็น3ตัวคราวนี้นะครับการสุ่มพารามิเตอร์ของเรานั้นมันจะไม่ได้สุ่มใน2 dimensional space หรือ space 2มิติอีกแล้วนะครับคุณจำเป็นจะต้องสุ่มใน space ที่มากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอย่างมากในการที่จะเสิร์ชหานะครับพารามิเตอร์ซึ่งจะเอามาใช้ในแอปพลิเคชันของเราแล้วทำให้ตัวNeural Networkของเรานั้นนะครับให้ได้ผลดีนะครับคราวนี้เรามาดูการสุ่มนะครับการเลือกพารามิเตอร์ขึ้นมาบ้างนะครับการเลือกพารามิเตอร์นั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะสุ่มนะครับถ้าเกิดสมมุติการเปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์ยกตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนโนดเนี่ยนะครับสมมุติเราเซตเรนจ์ไว้ว่านะครับจำนวนโนดของในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่50ถึง100นะครับในกรณีนี้เราเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับจากจุด50ไปเป็น51นะครับไปเป็น51นะครับไปเป็น52ไปเรื่อยๆถึง100เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบลีเนียร์ถูกไหมฮะเป็นแบบเส้นตรงฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับในกรณีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมาพลอตนะครับตั้งแต่50ถึง100แล้วหลังจากนั้นเราก็สุ่มแบบยูนิฟอร์มได้นะครับนั่นก็คือค่าตั้งแต่50ถึง100นั้นนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะถูกสุ่มออกมาเพื่อเอาไปใช้นะครับในการที่จะนะครับกำหนดจำนวนโนดในแต่ละเลเยอร์เนี่ยนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะถูกสุ่มเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับจำนวนเลเยอร์จำนวนเลเยอร์นั้นสมมุติถ้าเกิดเราเซตไว้ว่านะครับจำนวนเลเยอร์เรามีค่าตั้งแต่2ถึง10ในกรณีอย่างนี้นะครับ2เพิ่มขึ้นเป็น3 3เพิ่มขึ้นเป็น4 4เพิ่มขึ้นเป็น5ไอ้ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นแบบลีเนียร์ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นแบบลีเนียร์แสดงว่าโอเคเราสามารถที่จะสุ่มนะครับจำนวนเลเยอร์นะครับของในของตัวนิวรอนที่เวิร์กของเราได้นะครับแบบยูนิฟอร์มเลยนะครับนั่นก็คือ2ก็มีโอกาสนะครับ2ก็มีโอกาสที่จะถูกเลือกนะครับไปจนถึง10ก็จะมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะมีปัญหาขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่านะครับ learning rate นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่า learning rate เนี่ยนะครับมันมีค่าตั้งแต่เล็กมากๆไปจนถึงใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะเซต learning rate นะครับมีค่าต่ำมากๆอาทิเช่น 0.0001นะครับขณะที่ค่า max ของ learning rate อาจจะมีค่าเป็น1ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดสมมุติเรานะครับเซตนะครับตั้งแต่ 0.0001 นะครับไปจนถึง1แล้วเราใช้การสุ่มแบบ uniform นะครับเราเรียน random ไปแล้วนะครับเราจะทราบว่าประมาณนะครับเกือบ 90% ของการสุ่มนั้นนะครับมันจะไปตกอยู่ที่0.1 ถึง1ทำไมอ่ะครับเราทราบจากการเรียนแรนดอมไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะเลือกแบบยูนิฟอร์มตั้งแต่0ถึง1นะครับความน่าจะเป็นที่เราจะเลือกได้ตั้งแต่ 0.1 จนถึง1เนี่ยก็คือ 0.9 ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย 90% เนี่ยเราจะตกหล่มอยู่ในบริเวณนี้เราแทบจะไม่ได้โอกาสที่จะสุ่มเราแทบจะไม่ได้ค่าที่อยู่บริเวณนะครับบริเวณไอตัวที่อยู่ระหว่าง0ถึง 0.1 เลยด้วยความน่าจะเป็นต่ำมากเพราะอะไรครับเพราะการเพิ่มนะครับเพราะการ
เพราะ range นะครับเพราะ range ของค่า learning rate เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบ linear ครับนะครับค่าต่ำสุดของมันเนี่ยคือต่ำมากก็คือ 0.001 ค่าสูงสุดเนี่ย1นะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่า learning rate เวลาเราเซตเนี่ยนะครับจาก 0.001 แล้วค่าต่อไปที่เราอาจจะเซตก็อาจจะเป็น 0.001 ตัวต่อไปก็อาจจะเป็นเซตเป็นนะครับ 0.01 นะครับจากนั้นก็ 0.1 นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่เราจะสุ่มนั้นนะครับถ้าเกิดจะให้ make sense นั้นเราจำเป็นจะต้องทำที่ log scale นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะแปลงนะครับเราอาจจะแปลงค่านะครับตัว learning rate ตัวนี้นะครับจาก 0.001 นี้นะครับออกมาเป็น10ก่อนก็แปลกลายเป็น10ยกกำลังลบ4 0.001 ก็กลายมาเป็น10ยกกำลังลบ3 0.01 ก็กลายมาเป็น10ยกกำลังลบ2 0.1 ก็กลายมาเป็น10ยกกำลังลบ1 1ก็กลายเป็น10ยกกำลัง0จากนั้นนะครับเราก็ take log ผลสุดท้ายเนี่ยเราก็เอานะครับ power ของมันออกมาได้คราวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง power ของมันเนี่ยเป็น linear ละจาก0เป็นลบจากลบ4เป็นลบ3จากลบ3เป็นลบ2จากลบ2เป็นลบ1จากลบ1เป็น0นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลิเนียละเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงเส้นละนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบล็อกสเกลเป็นแบบ10ยกกำลังแบบค่าเดิมดังนั้นเนี่ยเราแทนที่ว่าเราจะสุ่มจากค่าแท้จริงของ learning rate นะครับเราก็จะสุ่มนะครับจากกำลังของมันแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะสุ่มกำลังของมันเนี่ยนะครับเราก็สุ่มตั้งแต่ลบ4จนถึง0คราวนี้เราใช้ทริคของการสุ่มแบบยูนิฟอร์มได้นะครับตัวเลขระหว่าง0ถึงลบ4นั้นนะครับจะถูกนะครับสุ่มนะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากันที่จะได้นะครับถ้าเกิดเราสุ่มมาได้สมมติเราสุ่มมาได้ค่าเป็นนะครับสมมติเราสุ่มมาได้ค่าเป็นนะครับสมมติเราสุ่มมาได้ค่าเป็นแกมมานะครับผลสุดท้ายเราจะเอาไปใช้เป็น learning rate นะครับ learning rate เราก็จะใช้เป็น10ยกกำลังแกมมาเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือค่าสุ่มเช่นเดียวกับกรณีที่เราพิจารณาค่าโมเมนตัมนะครับค่าโมเมนตัมนะครับที่เราใช้นะครับมันก็วิ่งตั้งแต่นะครับ 0.9 ไปจนถึง 0.9999 นะครับสมมติเป็นลักษณะนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะเกิดเดียวกันนะครับปัญหามันจะเกิดเดียวกันกับค่า learning rate นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเอาไปพลอตนะครับสเกลของเบต้าเนี่ยนะครับสเกลของเบต้าเนี่ยมันจะไม่เป็นสเกลลีเนียนะครับสเกลของเบต้าเนี่ยนะครับ 0.9 ไปจนถึง 0.999 เนี่ยนะครับไอค่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันจะไม่เป็นลีเนียนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะครับเราจะต้องทำให้มันเป็นลีเนียเช่นเดียวกับในกรณีของ learning rate นะครับฉะนั้นเพื่อการสุ่มของเรานั้นนะครับจะได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับวิธีทำแบบง่ายๆก็คืออ่ะเรารู้ว่าเบต้าคือ 0.9 ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คืออ่ะเราก็คำนวณ1ลบเบต้านะครับ1ลบเบต้า 0.9 ลบกันก็เหลือ 0.1 0.999 เอา1ลบก็10ยกกำลังลบ3ฉะนั้นเนี่ยจากนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับค่าความแตกต่างหรือค่า1ลบเบต้าเนี่ยนะครับเวลามันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเป็น log scale นะครับวิธีแก้ก็ใช้วิธีเหมือนกับ learning rate นะครับนั่นก็คือเราเอากำลังของมันออกมานะครับ take log นะครับในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะสุ่มค่าของมันได้นะครับแบบ linear ตั้งแต่ลบ3ไปจนถึงลบ1นะครับลบ3ไปจนถึงลบ1เราก็จะสามารถสุ่มมันได้แบบ linear นะครับแล้วก็แบบ uniform ทุกค่าตั้งแต่ลบ1จนถึงลบ3เนี่ยสามารถจะมีค่านะครับสามารถที่จะมีค่าที่จะได้นะครับเท่ากันหมดนะครับทั้งนี้พอเราได้ค่าสมมุติเราสุ่มมาใช่ไหมครับสมมุติเราสุ่มมาแล้วเราสุ่มมาได้ค่าแกมมาค่าหนึ่งนะครับเราก็เอาค่าแกมมาตัวนี้นะครับไปใส่เราก็จะได้ว่าค่านะครับเราก็จะได้ว่านะครับค่า1ลบเบต้าจะเท่ากับ10ยกกำลังแกมมาอ้าวใช่สิครับเพราะว่าเราบอกว่า1ลบเบต้าเนี่ยมันคือ 0.1 ไปเรื่อยถึง 0.001 ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะสุ่มเฉพาะไอตัวกำลังที่มันยกกำลัง10มาพอเราสุ่มมาได้เสร็จปุ๊บเรารู้ละ1ลบเบต้าจะเท่ากับ10ยกกำลังแกมมาโดยที่แกมมาตัวนี้คือค่าที่เราสุ่มอยู่ในช่วงนี้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถหาค่าเบต้าได้โดยที่เบต้าของเรานั้นก็จะเท่ากับ 1-10 ยกกำลังแกมมานะครับ 1-10 ยกกำลังแกมมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้คือวิธีการสุ่มนะครับวิธีการสุ่มแบบแรนดอมเราจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวนั้นเนื่องจากนะครับ dynamic range หรือ range ของมันนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าของมันนั้นจะแตกต่างกันบางตัวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลีเนียเราก็นะครับทำการสุ่มแบบนะครับuniform ได้นะครับแต่บางตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่สำคัญที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็คือ learning rate นั้นการเปลี่ยนแปลงของมันนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ log scaleดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปสุ่มนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องไปสุ่มที่ค่ากำลังของมันเพราะการสุ่มที่ค่ากำลังของมันนั้นมันจะเป็นลีเนียนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นะครับเอาค่านี้ไปคำนวณนะครับค่า learning rate นะครับได้แม้กระทั่งค่าเบต้านะครับค่าเบต้าซึ่งใช้ในนะครับซึ่งใช้ในกรณีของโมเมนตัมนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าของมันนั้นหลักๆแล้วค่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบ log scale นะครับดังนั้นเนี่ยการสุ่มเราก็จำเป็นจะต้องปรับนะครับให้มันอยู่ใน uniform scale เพื่อการสุ่มนั้นมันจะค่าต่างๆที่อยู่ในเรนจ์จะได้นะครับมีความแฟร์ๆกันที่จะได้รับการสุ่มนะครับทั้งนี้นะครับในการที่เราจะเทสไฮเปอร์พารามิเตอร์นั้นนะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับในการเทสนะครับวิธีแรกนะครับเราเรียกวิธีเทสแบบนี้ว่าวิธีแบบการเลี้ยงลูกแบบแพนด้าปกติแพนด้าเนี่ยนะครับแพนด้านี่ก็คือหมีนะครับหมีประเภทแร็คคูนนะครับซึ่งเวลาออกลูกเนี่ยจะออกลูกทีละตัวแล้วก็นะครับจะออกลูกยากนะครับกรณีการเทรนนิ่งแบบนี้นะครับก็คือการเทรนนิ่งแบบเบบี้ซิตติ้งนะครับก็คือแบบเบบี้ซิตติ้งนั่นก็คือว่าเราจะประคบประหงมโมเดลของเรามากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรารันไปวันที่1นะครับเราไปรันไปวันที่1ปรากฏว่านะครับคอสฟังก์ชันเราตกมาที่จุดนี้อ่ะจากนั้นเราก็ปรับนะครับเราเห็นว่าโอเคคอสฟังก์ชันปรับคอสฟังก์ชันมันลงมาเราก็อาจจะทำการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะปรับ learning rate นะครับอาจจะลดค่า learning rate ลงอ่ะวันที่2นะครับพอรันมาเสร็จปุ๊บรันทิ้งไว้ปรากฏว่าคอสฟังก์ชันเราก็ตกลงมาอีกนะครับช่วงนี้เราก็จะทำการนะครับมาดูไฮเปอร์พารามิเตอร์หลากหลายตัวแล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงจะปรับตัวไหนนะครับในบางครั้งการปรับของเรานั้นมันอาจจะทำให้คอสฟังก์ชันอาจจะชูดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลือกค่าผิดพอถึงจุดนั้นเราก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องปรับใหม่ให้มันกลับมานะครับจากนั้นมาวันที่3เสร็จปุ๊บนะครับโมเดลของเราก็โอเคลงมาขนาดนี้แล้วเราก็อาจจะไปปรับเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับปรับมันนะครับอาจจะปรับเบต้านะครับอาจจะปรับ learning rate หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้การปรับเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นลงแต่ไงเสียนะครับเราก็จะเบบี้ซิตมันเราก็จะประคบประหงมมันนะครับเพื่อทำให้คอสฟังก์ชันมันลงต่ำนะครับอันนี้เราจะทำโมเดลกรณีนี้นะครับกรณีซึ่งนะครับไอตัวนะครับคอมพิวติ้งพาวเวอร์ของเรานั้นนะครับมันมีไม่เยอะมีข้อจำกัดในเชิงของคอมพิวติ้งพาวเวอร์แล้วก็ตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์นั้นมันต้องกินพาวเวอร์สูงแล้วเราไม่มีพวก GPU เพียงพอนะครับเราไม่มี CPU เพียงพอที่จะรันในการเทสนะครับอีกวิธีนึงเขาเรียกว่าวิธีแบบคาเวียวิธีแบบคาเวียนั่นก็คือว่าในไอตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่านะครับเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้ไอตัวนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับเขาก็จะนะครับเลือกสุ่มเซตของไฮเปอร์พารามิเตอร์มาทีหนึ่งหลายๆตัวเลยแล้วหลังจากนั้นก็เซตไปแล้วหลังจากนั้นให้โมเดลตัวเดียวกันนี่แหละนะครับโมเดลตัวเดียวกันนี่แหละนะครับอาทิเช่นผมมีโมเดลตัว deep learning หรือ neural network เนี่ยตัวเดียวแต่ผมเซตพารามิเตอร์นะครับสมมุติพารามิเตอร์ผมแทนพารามิเตอร์นะครับเซตที่1เซตที่2เซตที่3เซตที่4เซตที่5นะครับผมก็นะครับทำการเซตพารามิเตอร์นะครับแยกเซต
ผมก็จะได้ทั้งหมดนะครับจากตัวอย่างนี้ผมก็จะได้ทั้งหมด5โมเดลที่แตกต่างกันภายใต้การเซตไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันถูกไหมครับจากนั้นผมก็จะรันเลยนะครับผมก็จะรันนะครับไปหลายๆ epoch เลยจากนั้นค่อยมาดูเอาว่าไอ้ตัวไหนมันรอดไอ้ตัวไหนให้ผลดีที่สุดในกรณีนี้ก็คือการหว่านแหนะครับให้นะครับดูเลยว่าตัวไฮเปอร์ไอ้ตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์เซตไหนที่ให้ผลดีที่สุดจากการสุ่มของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์แบบนี้เราเรียกว่าการเลือกแบบคาเวียก็คือเวลาปลาสเตอร์เจียนนะครับปลาสเตอร์เจียนเนี่ยเวลามันหรือพวกปลาอะไรเนี่ยเวลามันไข่ออกมาเนี่ยมันจะไข่ออกมาจำนวนเยอะนะครับแล้วจากนั้นตัวที่แข็งแรงที่สุดก็จะอยู่รอดนะครับส่วนตัวอื่นก็จะตายไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับแบบสุ่มมาออกมาหลากหลายเซตแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปเซตที่ตัวนะครับ Deep Learning Model หรือตัว Neural Network ของเราแล้วหลังจากนั้นเราให้มันรันนะครับบางตัวอาจจะนะครับ diverge บางตัวอาจจะ cost function ตอนแรกอาจจะลงมาแต่แล้วจากนั้นก็อาจจะคงที่นะครับขณะบางตัว cost function ค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาแล้วเป็นตัวต่ำสุดเราก็จะเลือกเอาตัวที่มันตัวเป็นตัวรอดนะครับออกมานะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับคอนเซปต์ของการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับในการที่สำหรับการจูนเพื่อที่จะให้ได้นะครับตัวนิวรอนโมเดลตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กโมเดลซึ่งจะให้ผลที่ดีนะครับสำหรับเลคเชอร์ย่อยตัวนี้ก็จบนะครับ